สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดฮ่องกงโมเดลใกล้ปะทุเพนกวินส่งซิกเริ่มที่มหาลัยไปต่อที่ราชดำเนินโดยไม่มีแกนนำพร้อมจวกประชาธิปไตยถูกเหยียบย่ำแง้มอาจจะมีชุมนุมใหญ่เร็วๆนี้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2563นายภริศชิวารักษ์หรือเพนกวินนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพนกวินภริศชิวารักษ์โดยระบุว่าผมเชื่อว่าการชุมนุมใหญ่จะมาในอีกไม่ช้าและจะไม่ใช่การชุมนุมที่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นแกนนำเราทุกคนต่างหากที่จะเป็นแกนนำเพราะนี่คือพลังของเราทุกคนและพบกันวันชุมนุมใหญ่วันเวลาสถานที่ว่ากันอีกทีโปรดติดตามตอนต่อไป#เริ่มที่มหาลัยไปต่อที่ราชดำเนินนอกจากนี้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสด็จพ่อขุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรมแฟลชม็อบลูกพ่อขุนไม่รับใช้เผด็จการโดยมีนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทยอยเข้าร่วมตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งร่วมสังเกตการต่อมาในเวลา 17:00 นได้มีการปล่อยป้ายผ้าข้อความพ่อขุนคงขุนเคืองท่าบ้านเมืองมันอับปรีจากอาคารคณะนิติศาสตร์ก่อนจะโดนเก็บไปจากนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอ่านแถลงการกลุ่มลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการเพื่อประชาธิปไตยโดยมีข้อเรียกร้อง3ข้อเพื่อเป็นทางออกของประเทศคือ1ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.มีการรับฟังความเห็นอย่างอิสระพร้อมทำประชามติก่อนประกาศใช้ 2. ให้นายกรัฐมนตรีลาออกเปิดทางให้รัฐสภาเลือกนายกที่จะนำพาประเทศข้ามวิกฤตมีความเชื่อมั่นและมีศักยภาพในการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้และ 3. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งในสมัยรัฐประหารลาออกและให้มีการสรรหาบุคคลใหม่เข้าไปแทนที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต่อมาได้มีการสั่นกระดิ่งเพื่อสื่อว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อเผด็จการอีกต่อไปพร้อมด้วยนักศึกษารามคำแหงและนายภริศชิวารักษ์หรือเพนกวินตัวแทนสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.สลับกันกล่าวปราศัยโดยนายภริศได้กล่าวตอนหนึ่งว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันศุกร์อัปยศเนื่องจากเป็นการใช้เท้าเหยียบประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนจากนั้นวันเสาร์สนท.ได้นัดแฟลชม็อบสั้นๆที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คิดว่าจะมีผู้เข้าร่วม 50-60 คนแต่ปรากฏว่ามากันนับพันคนต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆนัดชุมนุมซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเช่นกันสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราคือพลังที่สามารถขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเผด็จการออกไปได้เขาจะออกไปได้ด้วยเสียงของพวกเรานายภริศกล่าวอีกว่าเข้าใจว่านี่เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่จัดครั้งแรกก็มานับพันคนไม่คิดเลยว่าหากจัดครั้งที่สองจะมาขนาดไหนทางนี้เชื่อว่าอีกไม่กี่วันคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จะสิ้นอำนาจไปจากประเทศและอีกไม่กี่สัปดาห์จะเกิดการชุมนุมซึ่งไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งอาจไม่ใช่ของนักศึกษาแต่จะมีประชาชนทั่วไปมาร่วมด้วยการชุมนุมใหญ่จะมาในอีกไม่กี่วันนี้โปรดติดตามตอนต่อไปอดีตแกนนำกปปส.ออกโรงเตือนนิสิตนักศึกษาอย่าดึงฟ้าต่ำปมแห่แสดงจุดยืนต้านรัฐบาลจากกรณีนิสิตนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยนัดรวมตัวชุมนุมแฟลชม็อบแสดงจุดยืนทางการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการพร้อมทั้งมีการติดแฮชแท็กเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆจำนวนมากในโซเชียลมีเดีย
ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่27กุมภาพันธ์นางทยาทิพย์สุวรรณอดีตแกนนำกปปส.และภรรยาของนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรองหัวหน้าพรรครองชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าอย่าดึงฟ้าต่ำอยากจะบอกน้องๆ นักศึกษาว่าการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพที่พึงกระทำแต่สำหรับน้องบางคนที่แสดงออกอย่างเกินขอบเขตจะด้วยมาจากความคิดของตนเองหรือได้รับข้อมูลจากเพียงด้านเดียวหรือมีคนสั่งให้ทำก็ตามทีขอให้น้องๆกลับไปคิดเถอะว่าเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเราควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่บรรพบุรุษของเราได้ปกปักรักษาแผ่นดินนี้มาหลายชั่วคนและทุกวันนี้เราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการแสดงออกที่เกินขอบเขตเช่นนี้มันสมควรหรือไม่การเมืองคือการเมืองเราเห็นต่างได้รัฐบาลคือรัฐบาลเราไม่พอใจได้เราวิจารณ์ได้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์คือเสาหลักที่ยึดโยงจิตใจคนไทยมานานแสนนานอย่าฟังแต่การปลุกระดมอย่าตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพียงเพื่อจะสร้างความแตกแยกจนดึงฟ้าต่ำเช่นนี้เลยค่ะนางทยาระบุซึ่งก่อนหน้านี้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้รวมตัวกันจัดแฟลชม็อบเพื่อแสดงพลังที่ลานพญานาคภายในมหาวิทยาลัยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่10ปีปมคดีกู้เงินในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ191ล้านบาทการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พบว่ามีนักศึกษาเข้ามาร่วมจำนวนมากโดยภายในงานมีการปราศัยจากตัวแทนนักศึกษาในประเด็นต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจากพรรคฝ่ายค้านที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้หนึ่งในนั้นที่เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากก็คือเรื่อง IO ที่พรรคฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยข้อมูลเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและมีตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศว่าพร้อมเป็นแกนนำในการเดินไปราชดำเนินของกลุ่มนักศึกษาทั่วประเทศพร้อมกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าให้นักศึกษาที่มาเคลื่อนไหวระวังเสียอนาคตนั้นส่วนตัวมองว่าไม่เสียเพราะนักศึกษาเองก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับการเมืองเมื่อวันหนึ่งสิทธิ์ที่มีถูกลิดรอนโดยคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่จะออกมาแสดงความสงสัยได้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับความยุติธรรมกับประเทศพร้อมทั้งวอนให้รัฐบาลฟังเสียงนักศึกษาที่เป็นพลังบริสุทธิ์ที่นับวันเริ่มทนไม่ไหวกับระบอบเผด็จการที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นทุกวันก่อนจะแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วต่อต้านเผด็จการและเปิดไฟฉายก่อนแยกย้ายสลายตัวสำหรับแฟลชม็อบของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้เริ่มจากการชุมนุมแบบแฟลชม็อบของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.ที่ลานปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วลุกลามจนเกิดแฟลชม็อบในสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศทั้งมีการประกาศเชิญชวนให้ร่วมกติชแฮชแท็กให้กับข้อความบนโซเชียลมีเดียแฟลชม็อบการเมืองเคลื่อนไหวแล้วนักเรียนนักศึกษาออกมาต้านบิ๊กตู่วันเดียวมี15สถาบันลามไปทั่วประเทศจากกระแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ออกมาแสดงความไม่พอใจกับการบริหารประเทศของรัฐบาลและคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่เริ่มจากการชุมนุมแบบแฟลชม็อบของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.ที่ลานปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วลุกลามจนเกิดแฟลชม็อบในสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศทั้งมีการประกาศเชิญชวนให้ร่วมกันติดแฮชแท็กให้กับข้อความบนโซเชียลมีเดียหวังกระจายข้อมูลข่าวสารโจมตีรัฐบาลให้บานปลายไปวงกว้างล่าสุดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2513ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปรากฏการแฟลชม็อบนักเรียนนิสิตนักศึกษายังปะทุบานปลายไม่หยุดจากการตรวจสอบพบว่าเฉพาะวันที่26กุมภาพันธ์วันเดียวมีการใช้สื่อโซเชียลนัดหมายชุมนุมในสถานศึกษา15แห่ง
อย่างเช่นโรงเรียนสตรีวิทยาถนนราชดำเนินกลางใช้สโลแกนว่าอย่าปล่อยให้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นแค่สถานที่ที่บอกว่าเราไม่ใช่สตรีวิทย์หนึ่งพร้อมกับแฮชแท็กของกิจกรรมคือ Save Democracy #คนดีของฉันหรือต้องไม่เอาเผด็จการและแฮชแท็กสวที่อยู่ข้างประชาธิปไตยเช่นเดียวกับที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเหล่านิสิตนักศึกษากว่า 2,000 คนได้รวมตัวกันเพื่อแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ไม่เอาเผด็จการและขับไล่ส.ส.งูเห่าโดยมีภาพของนายอนาวินรัตนสถาพรส.ส.ปทุมธานีเขต3หลังย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยพร้อมกับการเผาพริกเผาเกลือขับไล่ซึ่งบรรยากาศการชุมนุมเป็นไปอย่างคึกคักมีการกล่าวปราศรัยโจมตีรัฐบาลรวมถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมและการยุบพรรคอนาคตใหม่รวมถึงต่อต้านวาทกรรมการชังชาติโดยนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.ได้กล่าวว่าเนื่องจากนิสิตนักศึกษารู้สึกผิดหวังจึงต้องมีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมพลังจากนักศึกษากำลังจะมาถ้ารวมทุกมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมก็เกือบหมื่นคนแล้วหากทุกคนมารวมกันในที่เดียวกันก็จะเกิดพลังและคิดว่ามีมากกว่านี้ผมคิดว่านี่เป็นแค่ก้าวแรกของพลังนักศึกษาที่หลับมายาวนานกว่า20ปีผมมองว่าขณะนี้เป็นการซ้อมม็อบแสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้ตื่นแล้วแต่เพียงต้องการการประสานที่ต่อเนื่องซึ่งพยายามทำกันอยู่หากรัฐบาลยังมีท่าทีที่ไม่สนใจพวกเราที่ไม่เคารพความเป็นธรรมที่ไม่เคารพอนาคตเคารพสิทธิและความเป็นเจ้าของประเทศของพวกเราทำตัวค้างสายตาแบบนี้อีกการเคลื่อนไหวของนักศึกษาจะยกระดับขึ้นมาอีกนายภริชกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและเว็บไซต์ Today Line Me ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ